ศาลอาญาถนนรัชดาพิเคราะห์คำร้องของผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ยื่นขอศาลปล่อยตัวนางสาวทานตะวันชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าอาการโดยรวมมีภาวะคีโตนในเลือดสูงมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานกรองของเสียในไตลดลงมากอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งโรงพยาบาลเห็นว่าจำเลยอ,อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การควบคุมตัวระหว่างพิจารณาสาลเห็นว่าเมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นนายแพทย์รายงานมาว่าจำเลยอ,อยู่ในภาวะวิกฤตอาจเสียชีวิตได้ประกอบกับการเข้าเยี่ยมจำเลยจากบุคคลใกล้ชิด ในกรณีที่จำเลยยังอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต้องเป็นไปตามระเบียบซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการเยียวยาจิตใจของจำเลยขณะอยู่ในภาวะวิกฤตจึงมีเหตุสมควรให้ออกหมายปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยหนึงเดือนเมื่อครบเวลาปล่อยชั่วคราวให้มารายงานตัวต่อสารค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสระบุวา่าเมื่อปล่อยตัวชั่วคราวแล้วตะวันยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ส่วนการอดอาหารนั้นต้องดูว่าตะวันจะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าการเข้าเยี่ยมหลังจากนี้จะอยู่ในขอบเขตของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวค่ะที่คุณหมอทำหนังสือแล้วก็ขอสารวันนี้ทั้งสองสารนะมาจากอะไรครับผมครับก็คงมาจากอาการของน้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราก็ทังกรรมการ แอบเียคอนะครับว่าถ้าไปในช่วงเวลาเรื่องนักไปก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สมการแก้ด้ร่วมกันครับส่วนกรณีของนางสาวอรวรันผู้หงหรือว่าแบมรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสบอกว่ายื่นคำร้องขอปล่อยตัวไปเช่นกันให้เหตุผลเดียวกันกับตะวันนะคะโดยล่าสุดสารอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวแบมแล้วเช่นกันค่ะ